ิตธรรมดาอันหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ไม่ว่าจิตของใครทั้งนั้นพอมันมีสิ่งถูไถลากไปลากมาในทางที่ไม่ดีจนหาหลักยึดพอจะประทังความสุขไว้ไม่ได้ทำหลักทำท่านกิเลสเราจะเห็นได้นะครับฝึกหัดอบรมเบื้องต้นมันล้มลุกคลุกคลานไม่ยอมไปตามอัตตามธรรมเพราะกิเลสมันรุนแรงผมจำไม่ลืมเลยตั้งแต่ออกปฏิบัติที่แรกจนกระทั่งปัจจุบันเพราะมันเป็นเรื่องสัจธรรมฝังอยู่ในจิตจะลืมได้ยังไงออกปฏิบัติที่แรกจะเอาจริงเอาจังแล้วเรานิสัยเราจริงด้วยไม่ใช่เรื่องลอยถ้าปักลงตรงไหนแล้วต้องเป็นอย่างนั้นนี่พอปฏิบัติมีปาฏิโมกข์พกเล่มเดียวติดยากคราวนี้จะเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเหตุเต็มผลเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลยอย่างอื่นไม่หวังทั้งหมดหวังความพ้นทุกข์อย่างเดียวเท่านั้นจะให้พ้นทุกข์ในชาตินี้แน่นอนขอแต่ท่านผู้หนึ่งผู้ใดได้ชี้แจงให้เราทราบทางเรื่องมรรคผลนิพพานว่ามีอยู่เท่านั้นเราจะมอบกายถวายชีวิตต่อผู้นั้นและมอบกายถวายชีวิตต่อธรรมด้วยข้อปฏิบัติอย่างไม่มีอะไรเหลือหลอเลยตายก็ตายไปกับข้อปฏิบัติไม่ได้ตายด้วยความถอยหลังจิตมันตักลงเหมือนหินหักหักเดียวออกมาก็เรื่อยมาที่แรกพมจำมันสาโคราชอำเภอจักรราชก็ตามท่านอาจารย์มั่นไม่ทันก็เร่งตั้งแต่มาถึงที่แรกไม่นานจิตก็ได้ความสงบเพราะทำทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมทำงานอะไรทั้งนั้นนอกจากงานสมาธิภาวนาเดินจงกรมอย่างเดียวตามภาษาของคนล้มลุกคลุกคลานนั่นแหละจิตมันก็สงบได้ก็เร่งใหญ่ดังที่เคยเล่าให้ฟังแล้วมันก็มาเสื่อมตอนทำกรดตอนนั้นสมาธิไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะแน่นปึ๋งเลยเถอะแน่ใจว่ามรรคผลนิพพานมีแล้วเพราะจิตมันแน่นปังน่าจะทุกสถานอะไรพอไปถึงท่านอาจารย์มั่นท่านชี้แจงแสดงอัดทำให้ฟังเหมือนกับว่าถอดออกมาจากจิตใจไม่ได้เหมือนนะคือถอดออกมาจากใจท่านแท้ที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านปฏิบัติมาอย่างไรเหมือนในวันนี้หน้าอยู่นั่นเห็นหรือไม่เห็นรู้หรือไม่รู้นี่นามรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่จิตมันก็ฝังลึกฝังจริงๆอย่างนั้นมาก็ตั้งสัจจะตั้งสัจจะอธิษฐานหากว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ตราบใดแล้วเราจะไม่หนีจากท่านจนกระทั่งวันท่านล่วงไปหรือเราล่วงไปแต่การไปเที่ยวเพื่อประกอบความภาคเพียรตามการเวลานั้นขอไปตามธรรมดาแต่ถือท่านเป็นหลักเหมือนกับว่าบ้านเรือนอยู่กับท่านไปที่ไหนต้องกลับมาหาท่านแล้วแล้งหรือจะเป็นเหนียวคำฝันเราก็ไม่ลืมมีคำฝันนี่ก็เคยเล่าให้มีเพื่อนฟังแล้วแต่มันก็รู้สึกมันดื่มให้พูดได้อีกเหมือนกันพออยู่กับท่านพอตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วด้วยความลงใจของเราเชื่อต่อท่านเต็มเม็ดเต็มหน่วยหาที่แย้งไม่ได้
ไม่ว่าท่านจะแสดงออกมาภายนอกภายในตรงกับหลักธรรมหลักวินัยเป็นไม่มีอ้อมค้อมนะจึงได้ตรงใจอธิษฐานมาอยู่กับท่านหากว่าท่านยังมีชีวิตอยู่จนสั้นปันนี้ผมก็ยังไม่หนีผมต้องอยู่กับท่านและการไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็เป็นธรรมดาดังที่คิดไว้มาไปอยู่กับท่านได้ประมาณสัก 4-5 คืนเท่านั้นเองคำฝันนี่ก็เป็นเรื่องคำฝันอัศจรรย์เหมือนกันฝันมาสะพายบาตรแบกกรดคลองผ้าด้วยดีไปตามทางอันรกชัดสองภาคทางแยกไปไหนไม่ได้มีแต่ขวากแต่น้ำเต็มไปหมดนอกจากจะพยายามไปตามทางที่เป็นเพียงด่านๆไปอย่างนั้นน่ะรกรุงรังหากพอรู้เงื่อนพอเป็นแถวทางไปพอไปถึงที่แห่งหนึ่งก็กอไผ่น้ำหนาล้มทับขวางทางไว้เลยหาทางไปไม่ได้จะไปทางไหนก็ไปไม่ได้มองดูสองภาคทางไม่มีทางไปเลยนี่เราจะไปได้ยังไงนะแล้วเสาะที่นี่ไปแล้วไปเห็นช่องน่ะช่องที่ด่านไปตรงนั้นน่ะเป็นช่องนิดหน่อยพอที่จะบุกบืนไปหลวมตัวได้ก็บาดลูกหนึ่งพอได้มันมีทางไปแท้ๆก่อนเปลื้องจีวรออกมันชัดขนาดนั้นนะคำฝันเหมือนเราไม่ได้ฝันเปลื้องจีวรออกพับ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 เก็บจีวรเนี่ยที่เราเก็บมานี่วางก็เอาบาดออกจากบาเอากรดออกจากบาแล้วเจ้าของก็คืบคลานไปแล้วก็ดึงสายบาดไปด้วยกดกระดึงไปไว้ที่พอเอื้อมถึงพอเบินไปได้ก็ลากฝาดไปด้วยแล้วก็ลากกดไปด้วยแล้วก็ดึงจีวรไปด้วยเบินไปอยู่นั่นยากแสนยากพยายามเบินกันอยู่นั่นเป็นเวลานานพอดีเจ้าของก็พ้นไปได้แล้วก็ค่อยดึงบาดไปบาดก็พ้นไปได้แล้วก็ดึงกดไปกดก็พ้นไปได้พยายามดึงจีวรไปจีวรก็พ้นไปได้พอพ้นไปได้แล้วนี่คลองผ้ามันชัดขนาดนั้นนะคำฝันคลองจีวรแล้วสะพายบาตรบอกว่าเราไปได้ละทีนี้ไปทำด่านอีกเหมือนกันนั่นแหละลบๆพอไปอีกประมาณสักหนึ่งเส้นนะสะพายบาตรแบกกรดคลองจีวรไปมองไปที่เวิ้งว้างหมดเลยเป็นคือข้างหน้านั้นเป็นมหาสมุทรมองฝั่งโน้นไม่มีเห็นแต่ฝั่งเจ้าของยืนอยู่เท่านั้นแล้วมองเห็นเกาะหนึ่งอยู่นู้นพอเป็นเลือกเนี่ยมองไปเห็นว่าเป็นเกาะเราจะต้องไปเกาะนั้นมาพอเดินลงไปฝั่งนั้นเรือไม่ทราบมาจากไหนเราก็ไม่ได้กำหนดว่าเรือยนต์เรือแก้วเรือพายอะไรแหละหักเรือมาพอลงมานั่นเราก็ขึ้นนั่งเรือคนขับเรือนั่งเรือขับเรือเขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับเราพอลงไปแล้วก็เอาบาตรไปลงนั่นแล้วเรือก็บึ่งพาไปนู่นเลยนะโดยไม่ต้องบอกนะมันอะไรก็ไม่ทราบบึ่งไปนู่นเลยก็รู้สึกไม่มีภัยไม่มีอันตรายไม่มีคลื่นมีอะไรทั้งนั้นไปอย่างแบบเงียบๆครู่เดียวมันก็ถึงเพราะคำฝันนี่พอไปถึงเกาะนั้นแล้วก็เรือก็พอเราขนของหมดแล้วเรือก็หายไปเลยไม่ได้พูดกันสักคำเดียวกับเรือนะกับคนในเรือแล้วก็จะพายบาตรขึ้นไป
ปีนขึ้นเขาไปเห็นท่านอาจารย์มั่นนั่งอยู่บนเขามีเตียงเล็กๆเตียงท่านตำหนักจักๆท่านมาได้ยังไงหนึ่งทางแสนใครมาได้เมื่อไหร่นี่ผมนั่งเรือมาขึ้นเรือมาโอ้โหทางมันมายากนะทั้งนั้นตำหมากให้หน่อยแล้วยื่นตะลำตะบันหมากให้แล้วก็ตำก๊อกก๊อกก๊อกได้สองสามก๊อกเลยตื่นรู้สึกตัวเสียใจอยากจะฝันต่อไปพอตื่นเช้ามาก็เลยไปเล่าคำฝันให้ท่านฟังท่านพูดท่านนายได้ดีมากที่ฝันนี่เป็นมงคลอย่างยิ่งแล้วนะสมหานี่เป็นแบบเป็นฉบับในปฏิปทาของท่านไม่เคลื่อนข้างนะให้ท่านดำเนินตามปฏิปทาที่ท่านฝันนี่เบื้องต้นจะยากลำบากที่สุดนะว่างั้นนะท่านต้องเอาให้ดีท่านจะแต่ท้อถอยเบื้องต้นนี้ลำบากดูท่านบึกบืนรอดเข้าไผ่มาทั้งกอนั่นแหละลำบากมากตรงนั้นเอาให้ดีอย่าถอยหลังไปอันขาดพอพ้นจากนั้นไปแล้วก็เวิ้งว้างไปแล้วสบายจนถึงเกาะมันวางอันนั้นไม่ยากตรงนี้ตรงยากนะเราฟังจริงๆมันถึงใจถึงใจเป็นกับตาท่านอย่าถอยตรงนี้ครั้งแรกนี่ยากที่สุดพอตอนจิตเสื่อมจิตเจริญจิตเสื่อมนั่นมันยากจนจะเอาหัวฟาดใส่ภูเขาไปนู่นมันโมโหเพลงน่าก็เสื่อมเพลงน่าก็เสื่อมแน่ว่าอย่างนั้นพอพ้นอยู่แล้วท่านจะไปด้วยความสะดวกสบายไม่มีอุปสรรคอันใดเลยมีเท่านั้นนะเบื้องต้นเอาให้ดีนะอย่าถอยนะท่านว่างี้นะถ้าถอยตรงนี้ไปไม่ได้นะเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดให้ได้ตรงนี้นะในนิมิตบอกแล้วว่าไปได้นี่มันจะยากแค่ไหนมันก็ไปได้นี่อย่าถอยจำได้ฝังใจดีใจพอใจนั่นคือจึงว่าได้ดำเนินการนั้นเรื่อยมาจนถึงเดือนเมษาจิตมันก็เสื่อมมาตั้งแต่ต้นเดือนอ้ายเดือนยี่นั่นแหละปีนี้จนถึงเดือนอ้าเดือนยี่ข้างหน้าเมษานมันยังไม่เจริญนะมันเลยยิ่งไปถึงที่แล้วเสื่อมลงสำลงเป็นปีนึงพอถึงเดือนเมษาถึงได้หาอุบายกำหนดวิธีใหม่เอาอย่างหนักแน่นจากนั้นมานั่งตลอดหามลุ่มหามค่ำได้จิตก็ลงได้เต็มที่ไม่เร่งตั้งแต่นั้นมาพูดถึงเรื่องความยากมันยากขนาดนั้นจริงๆสำหรับผมเองเพราะจากนั้นจิตมันเป็นสมาธิแล้วไม่เสื่อมละทีนี้เรื่องความเสื่อมนั้นมันเป็นครูเอกทีเดียวจะเสื่อมต่อไปอีกไม่น่าเป็นอันขาดว่าถ้าเสื่อมเมื่อไรเราต้องตายเราจะทนอยู่ในโลกแบกกองทุกข์แห่งความเสื่อมนี้ต่อไปอีกไม่ได้ก็เราเคยแบกมาแล้วนักแสนสาหัสเป็นเวลาปีกว่าไม่มีทุกข์อันใดที่จะหนักแผดเผายิ่งกว่าความทุกข์เพราะจิตเสื่อมหากยังจะเสื่อมต่อไปอีกได้อยู่แล้วเราต้องตายอย่างเดียวเท่านั้นเพราะอาการเรามัดระวังเจ้าของจากนั้นไปแล้วจึงเข้มงวดกวดขันที่สุดเลยไม่ยอมให้เสื่อมได้จิตก็เจริญเรื่อยๆตอนที่มันเห็นความอัศจรรย์ก็เห็นตอนนั่งภาวนาตลอดรุ่งตั้งแต่เริ่มคืนแรกเลยพิจารณาทุกขเวทนาแหมมันสาหัสนะแย่กว่าไหนนึกว่าจะนั่งสมาธิภาวนาตลอดรุ่งนั่งไปนั่งไปทุกขเวทนาเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นพิจารณาไงก็ไม่เหลี่ยมเหี่ยมเอ๊ะมันยังไงกันนี่วะเอาวันนี้ตายก็ตายเลยตั้งสัจจะอธิษฐานในขณะนั่งนั่งตลอดรุ่งตั้งแต่บัดนี้ไปจนกระทั่งถึงสว่าง
ถึงจะลุกเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดกันเลยทีเดียวจนกระทั่งจิตซึ่งไม่เคยพิจารณาปัญญายังไม่เคยออกนะออกแบบนั้นแต่เวลามันจนกรอบจนมุมจริงๆนี่โหปัญญามันไหวตัวทันเหตุการณ์ทุกแง่ทุกมุมจนกระทั่งรู้เท่าทุกเวทนารู้เท่ากายรู้เท่าเวทนารู้เรื่องของจิตต่างอันต่างจริงมันพลาดกันลงอย่างหายเงียบเลยทั้งๆที่เราไม่เคยเป็นอย่างนั้นกายหายในความรู้สึกทุกเวทนาดับหมดเหลือแต่ความรู้ที่สักแต่ว่ารู้นะไม่ใช่รู้จริงๆเด่นๆนะคือสักแต่ว่ารู้เท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดอัศจรรย์ที่สุดในขณะนั้นพอถอนขึ้นมาก็พิจารณาแต่การพิจารณาเราจะเอาอุบายต่างๆที่เราเคยพิจารณามาแล้วมาใช้ในขณะนั้นมันไม่ได้ผลมันเป็นสัญญาอดีตไปเสียต้องผลิตขึ้นมาใหม่ให้มันทันกับเหตุการณ์ในขณะนั้นลงได้อีกคืนนั้นลงได้ถึง3ครั้งสว่างโอ้ยอัศจรรย์เจ้าของจริงตื่นเช้ามาพอได้โอกาสขึ้นไปกราบเรียนท่านอาจารย์มั่นซึ่งปกติมีความกลัวท่านมากแต่วันนั้นไม่ได้กลัวเลยอยากจะกราบเรียนเรื่องความจริงให้ท่านทราบท่านเห็นผลในความจริงของเราว่าปฏิบัติมาอย่างไรจึงได้ปรากฏเช่นนี้พูดขึ้นอย่างอาจฐานเลยซึ่งทั้งที่เราไม่เคยพูดกับท่านอย่างนั้นนั่นก็ขึงขังตึงตังใส่เปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงท่านก็ฟังพอฟังแล้วท่านมันต้องอย่างนั้นหรอกงั้นเลยเดี๋ยวท่านเอานะอธิบายให้ฟังเต็มที่พอใจเรามันก็เหมือนหมาตัวหนึ่งพอท่านยอบ้างยุบ้างทั้งจะกัดจะเห่าเอาเว้นคืนหนึ่งสองคืนเอาอีกเว้นสองสามคืนเอาอีกนี่คือทางจิตมันอัศจรรย์จนเรื่องความตายนี่หายหมดนะเวลามันรู้จริงๆแล้วแยกธาตุแยกขันธ์ดูความเป็นความตายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสลายตัวลงไปแล้วก็จะเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิมอากาศสธาตุก็เป็นอากาศตามเดิมใจที่กลัวตายก็ยิ่งเด่นมันเอาอะไรมาตายเด่นขนาดนี้มันตายได้ยังไงใจก็ไม่ตายแล้วมันกลัวอะไรมันโกหกกันโลกกิเลสอันนี้มันโกหกกันนะพิจารณาวันหนึ่งได้อุบายแบบหนึ่งขึ้นมาพิจารณาวันหนึ่งได้อุบายแบบหนึ่งขึ้นมาแต่มีแต่อุบายแบบเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนแบบอัศจรรย์ทั้งนั้นจิตก็ยิ่งอัศจรรย์จนถึงขนาดที่ว่าเวลาจะตายมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะทุกเวทนาทุกแง่ทุกมุมที่แสดงในวันนี้เป็นเวทนาที่สมบูรณ์แล้วจากนี้ก็ตายเท่านั้นเราเห็นหน้ามันหมดเข้าใจมันหมดแก้ไขมันได้หมดแล้วเวลาจะตายมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราให้หลงวะหลงไปไม่ได้เวทนาต้องเวทนาหน้านี้เองนะพูดถึงเรื่องความตายก็ไม่มีอะไรตายกลัวอะไรกันนั่นจิตที่มันรู้แล้วมันรู้ชัดตั้งแต่คืนแรกนะที่ว่าจิตเจริญเนื้อเสื่อมเจริญเนื้อเสื่อมตอนมาภาวนาถึงขั้นนั่นตลอดรุ่งที่แรกมันก็ไม่เสื่อมตั้งแต่เดือนเมษามาก็ไม่เสื่อมแต่มันยังไม่ชัดพอมาถึงคืนวันนั้นแล้วมันชัดเจนต้องอย่างนี้ไม่เสื่อมนะมันชัดแล้วนะเหมือนตอนมันปีนขึ้นไปตกลงปีนไปตกลงพอปีนขึ้นไปเกาะติดปั๊บอย่างนี้ไม่เสื่อมเนี่ยมันรู้แล้วเล่นเต็มที่เต็มฐานในพรรษานั้นสักเก้าคืนสิบคืนกว่าแต่ไม่ติดกันบางทีก็เล่นหกเจ็ดคืนก็มีจนเป็นที่แน่ใจ
ในเรื่องของทุกขเวทนาหนักเบามากน้อยเข้าใจวิธีปฏิบัติต่อกันหลบหลีกปีกตัวแก้ไขกันได้ทันท่วงทีไม่มีสะทกสะท้านแม้จะตายก็ไม่กลัวเพราะได้พิจารณาด้วยอุบายนี้แยบคายเต็มที่แล้วทันความตายทุกอย่างปีถ้าพูดถึงเรื่องความเพียรผมความพรรษาที่สิบคือมันเริ่มตั้งแต่เดือนเมษาเนี่ยหรือเก้าพรรษาไปถึงพรรษาที่สิบเป็นความเพียรที่หักโหมที่สุดเลยในชีวิตนี้ไม่มีความเพียรใดในเกี่ยวกับเรื่องร่างกายที่จะหักโหมยิ่งกว่าพรรษาที่สิบใจก็หักโหมร่างกายก็หักโหมเต็มที่หลังจากนั้นมาแล้วก็จะเดินเรื่อยจิตนี่เป็นหินไปเลยคือความแน่นหนามันคงของสมาธิมันชำนาญพอจนเป็นเหมือนกับหินตั้งแท่งไม่หวั่นไหวอะไรง่ายๆเลย ติดสมาธินี่อยู่ถึง5ปีเต็มๆพอออกจากสมาธิด้วยอำนาจท่านอาจารย์มั่นเขตเอาซะอย่างหนักจึงออกพิจารณาพอพิจารณาเรื่องปัญญาก็เพราะสมาธิพร้อมแล้วเหมือนกับเครื่องทัพสัมภาระที่จะมาปลูกบ้านสร้างเรือนนี่มันมีพร้อมแล้วเป็นแต่เพียงเราไม่ประกอบให้เป็นบ้านเป็นเรือนเท่านั้นมันก็เป็นเศษไม้อยู่เปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรมีสมาธิก็เป็นสมาธิอยู่อย่างนั้นเมื่อไม่นำมาประกอบให้เป็นสติปัญญามันก็หนุนอะไรไม่ได้จึงต้องพิจารณาตามท่านอาจารย์ใหญ่ท่านเขตพอท่านเขตเท่านั้นมันก็ออกพอออกก็รู้เรื่องรู้ราวฆ่ากิเลสตัวนั้นได้ตัดกิเลสตัวนี้ได้โดยลำดับเกิดความตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมานอนเราอยู่ในสมาธิเรานอนตายมากี่ปีกี่เดือนเนี่ยไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรฉันนี่ก็เล่นทางสมาธิแต่มันเป็นจิตใจโลดโผนผมถ้าไปเงี้ยนะมันไปเงี้ยเดียวนี่พอมันเดินทางสมาธิแล้วมันก็มาตำหนิว่าแต่พอมันเดินทางด้านปัญญาแล้วมันก็มาตำหนิสมาธิว่านอนตายอยู่เปล่าว่าความจริงสมาธิมันก็เป็นเครื่องพักจิตถ้าพอดีจริงก็เป็นอย่างนั้นนี่มันกลับมาตำหนิว่าสมาธินี่นอนตายอยู่เปล่ามากี่ปีไม่เห็นเกิดปัญญาเร่งทางด้านปัญญาเร่งทางกายนี่ก่อนตอนอสุภะนี่สำคัญอยู่มากนะสำคัญมากจริงๆพิจารณาอสุภะนี่มันคล่องแคล่วแก้วกามองดูไรทะลุไปหมดไม่ว่าจะหญิงจะชายจะหนุ่มจะสาวขนาดไหนเอาพูดให้มันเต็มตามความจริงที่จิตมันกล้าหาญน่ะไม่ต้องให้มีผู้หญิงกับเท่าแก่ๆแล้วให้มีแต่หญิงสาวๆเต็มอยู่ในชุมนุมนั้นน่ะเราสามารถจะเดินบุกเข้าไปในที่นั้นโดยไม่ให้มีราคะตัณหาอันใดแสดงขึ้นมาได้เลยนะความอาถรรพ์ของจิตเพราะอสุภะมันมองดูคนมันมีแต่หนังห่อกระดูกมีแต่เนื้อแต่หนังแดงโล่ไปหมดนะมันไม่มันเห็นความสวยของงามที่ไหนมันเพราะอำนาจของสุภะมันแรงมองดูรูปไหนมันก็เป็นแบบนั้นหมดแล้วมันจะเอาความสวยงามมาจากไหนพอให้กำลังดีเพราะฉะนั้นมันจึงกล้าเดินบุกผู้หญิงสาวสวยๆนั่นแหละไปได้อย่างสบายเลยข้าวมันกล้าหมายถึงมันกล้าความกล้านี่ก็ถูกทางแต่ก็เมื่อมันผ่านไปแล้วมันก็เรียกว่าความกล้านี่มันก็ว่าอันหนึ่งเหมือนกันแต่ตอนเดินดำเนินทางนี่ก็เรียกว่าถูกพิจารณาสุภาษิตสุภังยังไงพิจารณาไปจนกระทั่งราคานี่ไม่ปรากฏเลยค่อยหมดไปแล้วหมดไปเอาเฉยเฉยไม่ได้บอกเหตุบอกผลบอกการบอกเวลาบอกสถานที่เลย
ว่าราคะความกำหนัดยินดีในรูปหญิงรูปชายนี้ได้หมดไปแล้วตั้งแต่ขณะนั้นเวลานั้นสถานที่นั้นไม่บอกจึงต้องมาวินิจฉัยกันอีกความหมดไปหมดไปเฉยๆไม่เอาคือจิตไม่ยอมรับถ้าหมดตรงไหนก็ต้องบอกว่าหมดสิรู้ชัดหมดเพราะเหตุนั้นหมดเพราะขณะนั้นหมดในสถานที่นั้นต้องบอกเป็นขณะให้รู้ต้องย้อนมาอีกทีนะเมื่อมันหมดจริงๆมันไม่ปรากฏเลยนะพอมองเห็นนี่มันทะลุไปเลยมันเป็นเนื้อเป็นกระดูกไปหมดร่างกายเป็นร่างกระดูกไปหมดมันไม่ได้เป็นหญิงสวยยิ้มงามคนสวยคนงามเนี่ยเพราะอำนาจของอสุภะมันแรงเห็นแต่กองกระดูกไปหมดมันจะเอาอะไรไปกำหนัดทีนี้ก็มาคลิกใหม่นะหาวายคลิกใหม่เห็นว่าราคะเนี่ยมันสิ้นแล้วจนไม่มีอะไรเหลือพลิกใหม่คราวนี้เอาสุภะเข้ามาบังคับแก้อันที่ว่าอสุภะที่มีแต่ร่างกระดูกนั้นออกเอาหนังหุ้มห่อให้สวยให้งามบังคับนะไม่งั้นมันทะลุทันทีนะเพราะมันทำนานบังคับหนังหุ้มกระดูกให้สวยให้งามให้ติดแนบกับตัวเองมีวิธีการพิจารณาของเราเดินจงกรมก็ความสวยความงามมันนั่นนะรูปมันนั่นนะติดแนบกับตัวติดกับตัวไปอย่างนั้นอ่ะมันจะนานจะเท่าไหร่หากมันมีอยู่มันจะต้องแสดงขึ้นมาถ้ามันไม่มีก็ให้รู้มันไม่มีเอาวิธีการนี้มาปฏิบัติได้4วันเต็มๆนะที่มันไม่แสดงความกำหนัดขึ้นมาเลยทั้งๆที่รูปนี้สวยงามที่สุดน่ารักใคร่ชอบใจที่สุดมันก็ไม่แสดงมันคอยแต่จะย่างเข้ากระดูกหนังห่อกระดูกบางคำไว้อยู่ผิวหนังพอถึงคืนที่4มันน้ำตาล่วงออกมาบอกว่ายอมแล้วไม่เอาคือมันไม่ไปยินดีนะมันบอกมันยอมแล้วยอมอะไรให้ยอมว่าสิ้นก็ให้รู้ว่าสิ้นสิยอมอย่างนี้ไม่เอายอมนี้ยอมมีเล่ห์เหลี่ยมเราไม่เอากำหนดไปกำหนดทุกแง่ทุกมุมล่ะแง่ไหนมุมใดที่มันจะเกิดความกำหนัดเพื่อจะรู้ว่ามันขึ้นขนาดไหนความกำหนัดนี้เราจะจับเอาตัวนั้นตัวแสดงออกมาพอดึกเข้าไปกำหนดเข้าไปไม่พิจารณาอสุภะนะตอนนั้นพิจารณาแต่สุภะอย่างเดียวเท่านั้น4วันเต็มๆคือเราจะหาอุบายทดสอบมันพอสัก 3-4 ทุ่มล่วงไปแล้วในคืนที่4มันก็มียุบยับเป็นลักษณะเหมือนจะกำหนัดในรูปที่สวยๆงามๆที่เรากำหนดมาติดแน่กับตัวเราอยู่มันยิ่งยักชอบคนเนี่ยมันทันนะเพราะมันสติมีตลอดเวลาก็กำหนดเสริมขึ้นเรื่อยๆอ่ะกำหนดเสริมขึ้นมันก็มีลักษณะยิ่งยักยิ่งยักนานเห็นไหมน่ะจับเจ้าของได้แล้วนะเห็นไหมมันสิ้นได้ยังไงถ้าสิ้นทำไมจึงต้องเป็นอย่างนี้กำหนดขึ้นคือมันคำว่ายุบยับอย่างนั้นเป็นแต่เพียงจิตนะมันไม่ยุบยับถึงอวัยวะให้ไหวนะมันเป็นภายในจิตพอเสริมเข้ามันก็แสดงการยุบยับให้เป็นที่เข้าใจว่าเออแน่ใจที่นี้ยังไม่หมดนั่นที่นี้ยังไม่หมดแล้วจะปฏิบัติยังไงก็ต้องปฏิบัติสับเปลี่ยนกันทางอสุพอเรากำหนดทางอสุภะนี่มันพึบเดียวเลยนะมันเร็วที่สุดเพราะมันความชำนาญพอกำหนดเรื่องอสุภะนี่มันเป็นกองกระดูกไปหมดทันทีแล้วกำหนดสุภะความสวยงามขึ้นมาแทนที่เอ้าอันอยู่นั่นนี่ก็เป็นเวลานานคือเราทางเราไม่เคยเดินไม่เข้าใจ
็ต้องได้ทดสอบด้วยวิธีต่างๆทั้งวาระสุดท้ายนะเวลามันจะได้ความคนนั่งกำหนดอสุภะไว้ตรงนี้จิตกำหนดไว้ให้มันตั้งอย่างนั้นอสุภะนี่ตั้งอยู่ตรงนั้นตอนนั้นไม่เป็นสุภะนะตั้งเป็นอสุภะแต่ไม่ให้มันทำลายคือตั้งให้มันคงที่มันอยู่นั่นน่ะมันจะเป็นหนังห่อกระดูกหรือว่าหนังออกหมดเหลือแต่กระดูกกองกระดูกก็ให้มันรู้อยู่ตรงนั้นแล้วจิตแพ่งดูเวลามันจะได้ความนะดูอ่ะมันจะไปไหนมาไหนกองอสุภะกองนี้จะไปไหนมาไหนอ่ะดูเพ่งคือเพ่งยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นเพราะความชำนาญของจิตไม่ให้ทำลายมันก็ไม่ทำเราบังคับไม่ให้มันทำลายถ้าบังคับมันทำลายมันพังไปเลยนะเพราะความเร็วของปัญญาเราไม่ให้มันทำลายให้มันตั้งพอกำหนดตรงนั้นกำหนดเข้าไปเรื่อยๆปรากฏว่าอสุภะที่ตั้งเนี่ยมันถูกจิตกลืนเข้ามากลืนเข้ามาอมเข้ามาอมเข้ามาอมเข้ามาตรงนี้เลยเป็นจิตเสียเองเป็นตัวอสุภะนั้นน่ะฮะจิตตัวไปกำหนดที่ว่าอสุภะเนี่ยมันคืนขึ้นมาคืนมาเลยมาเป็นตัวจิตเสียเองเป็นอสุภะมันก็ปล่อยพั่วทันทีเลยปล่อยนอกมันต้องอย่างนี้มันเข้าใจแล้วที่นี่มันขาดมันต้องอย่างนี้ที่พอปล่อยพักคือมันเป็นเรื่องของจิตต่างหากไปหรอกต่างหากอันนั้นเขาไม่ใช่ราคะอันนั้นไม่ใช่โทสะไม่ใช่โมหะตัวจิตผู้นี้ต่างหากเป็นตัวราคะทีนี้พอจิตรู้เรื่องของนี้ชัดเจนแล้วจิตก็ถอนจากอันนั้นมาอยู่ภายในจิตเป็นตัวราคะนี้มันก็ไม่พอจะแยกออกไปนี่มันก็รู้ว่าตัวนี้ออกไปแสดงต่างหากทีนี้ภาพอสุภะนั้นมันก็เลยมาปรากฏอยู่ภายในพอปรากฏอยู่ภายในกำหนดมันอยู่ภายในที่นี้มันไม่ได้เป็นความกำหนัดอย่างนั้นอะไรมันผิดแล้วความกำหนัดเรื่องเหมือนแบบโลกโลกแล้วมันหมดไปแล้วเลยมันเข้าใจชัดว่าต้องอย่างนี้นี่คือมันตัดทิ้งกันแล้วเข้าใจแล้วตรงที่นี่มันก็มาเป็นภาพปรากฏอยู่ภายในกำหนดอยู่ภายในนั่นแหละกำหนดภายในนี้มันก็ทราบชัดอีกแล้วว่าภาพภายในนี้ก็คือเกิดจากจิตไงมันดับมันก็ดับไปที่นี่มันไม่ดับไปไหนแล้วพอกำหนดปั๊บมันดับไปพอกำหนดไม่นานมันดับไปต่อไปมันก็เหมือนกับเหล็กไฟจีนหรือฟ้าแลบมันเองพอกำหนดภาพขึ้นมาเป็นภาพก็ดับไปพร้อมดับไปพร้อมเลยจะขยายให้เป็นสุภาพสุภาพอะไรไม่ได้เพราะความรวดเร็วของอันนั้นพบปรากฏขึ้นภาพดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมต่อไปนั้นจิตก็กลายเป็นจิตว่างไปเลยส่วนอสุภะภายนอกหมดปัญหาเข้าใจแล้วตั้งแต่ขณะที่มันมากลืนตัวเข้ามานี่เข้าใจแล้วมันปล่อยข้างนอกทันทีเลยรูปเสียงกลิ่นรสอะไรข้างนอกมันปล่อยทันทีเพราะอันนี้ไปหลอกต่างหากนี่ได้เข้าใจตัวนี้ชัดแล้วนั้นไม่มีปัญหาอะไรมันเข้าใจทันทีปล่อยนี่ก็มาปรากฏเป็นภาพอยู่ภายในจิตกำหนดภาพภายในจิตไม่นานแล้วภาพอันนี้มันก็ดับไปตั้งขึ้นมาก็ดับไปตั้งขึ้นมาไม่นานเดี๋ยวดับไปดับไปต่อไปก็ตั้งขึ้นมาเหมือนฟ้าแลบพอปรากฏภาพดับพร้อมจะพิจารณาเรื่องสุภาพหรือว่าไม่ทันเลยดับไปดับไปหลังจากภาพภายในดับไปหมดแล้วจิตมันก็ว่างว่างหมดทีนี้นะกำหนดดูอะไรว่างหมดมองดูต้นไม้ภูเขาคือรามบ้านช่องเห็นเพียงเป็นลางๆเป็นเงาแต่ส่วนใหญ่คือจิตนี้มันทะลุไปหมดว่างไปหมดแม้แต่มองดูร่างกายมันก็เห็นพอเป็นเงาส่วนจิตแท้มันทะลุไปหมดว่างไปหมดโอ้โหจิตนี่ว่างขนาดนี้ขนาดว่างตลอดเวลาไม่มีอะไรเข้าผ่านในจิตได้ถึงมันจะว่างมันก็ปรุงภาพเป็นเครื่องฝึกซ้อมเหมือนกันนะ
แล้วจะปรับปรุงภาพใดก็แล้วแต่เป็นเครื่องฝึกซ้อมจิตใจให้มีความว่างช่ำชองเข้าไปจนกระทั่งแยบเดียวว่างแยบเดียวว่างพอปรุงขึ้นแยบฉะนั้นมันก็ว่างพร้อมว่างพร้อมไปหมดตอนนี้แหละตอนที่จิตว่างเต็มที่นี้ความรู้อันนี้จะเด่นเต็มที่ขึ้นคือรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีมันรู้รอบหมดแล้วมันปล่อยของมันหมดไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ความรู้อันเดียวมันมีความปฏิภาณมันมีความสัมผัสสัมพันธ์มีความดูดดื่มอยู่ครับความรู้อันนี้อย่างเดียวความเกิดขึ้นพักมันก็ดับพร้อมมันดูอยู่นี่สติปัญญาคันนี้ถ้าข้างพุทธการท่านก็เรียกมหาสติมหาปัญญาแต่สมัยทุกวันนี้เราไม่อาจเอื้อมพูดเราบอกว่าสติปัญญาอัตโนมัติก็พอตัวแล้วกับที่เราใช้อยู่มันเหมาะสมกันอยู่แล้วถ้าจำเป็นจะให้ชื่อให้นามสูงไปยิ่งกว่านั้นมันก็ไม่พ้นจากความจริงที่เป็นอยู่นี่แหละจิตดวงนี้ถึงได้เด่นนะถ้าจะความเด่นอันนี้แหละมันทำให้สว่างไปหมดวันเดินจงกรมอยู่ทางด้านตะวันตกวัดดอยธรรมเจดีย์เราอดอาหารมาได้ 3-4 วันแล้ววันนั้นก็จะมาใส่บาตรที่วัดเราก็ไปเดินกรมโน้นตั้งแต่สว่างจนกระทั่งถึงเวลาจะบินถวายถึงไม่มาแต่มันเกิดความอัศจรรย์พินึกพิลั่นนะงั้นจิตนี่ทำไมถึงอัศจรรย์นักหนานะมองดูอะไรแผ่นดินที่เหยียบไปนี้มันก็เห็นอยู่ชัดๆด้วยตาแต่ทำไมจิตมันซึ่งเป็นส่วนใหญ่มันว่างไปหมดต้นไม้ภูเขาว่างไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ความว่างอย่างเดียวเต็มหัวใจยืนลำพึงทักเดียวอันธรรมเกิดขึ้นนะเรียกว่าธรรมนะเราพูดในวงปฏิบัติโดยเฉพาะเราธรรมเขาปรากฏขึ้นถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ใดว่าอย่างนั้นนะนั่นแหละคือตัวพบว่าอย่างนี้งงเลยจุดก็หมายถึงจุดผู้รู้นั่นเองถ้าว่าเราเข้าใจมันก็ดับกันได้ในขณะนั้นน่ะแต่นี่มันงงเพราะเราไม่เคยรู้เคยเห็นถ้ามีจุดก็จุดผู้รู้นี่มีต่อมก็หมายถึงต่อมผู้รู้นี่อยู่สถานที่ใดที่นั่นแหละคือตัวพบเนี่ยก็บอกให้ท่านนะไม่ผิดอะไรเลยแล้วก็ทำให้งงเอ๊ะมันยังไงกันนี่บทเวลามันจะรู้นะคือมันมีพิจารณาอันเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้กว้างขวางอะไรมันรู้หมดเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั่วโลกธาตุเนี่ยมันเข้าใจหมดมันปล่อยหมดมันไม่สนใจพิจารณาแม้แต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันยังไม่ยอมสนใจพิจารณาเลยมันสนใจเฉพาะความรู้ที่เด่นดวงอยู่อันเดียวเท่านั้นสัมผัสสัมพันธ์อยู่นี้ก็พิจารณาไปพิจารณาใหม่แต่ค่อยเพิ่งทราบว่าจุดนี้มันยังเป็นสมมุติหน่อยนะมันจะสง่าผ่าเผยขนาดไหนก็สง่าผ่าเผยอยู่ในวงสมมุติมันจะสว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนก็สว่างกระจ่างแจ้งอยู่ในวงสมมติเพราะอวิชชายังมีอยู่ในนั้นนะอวิชชานั่นแหละคือตัวสมมติมันก็แสดงอาการรุ่มๆดอนๆตามขั้นแห่งความละเอียดของจิตให้เราเห็นได้อย่างชัดบางทีก็มีลักษณะคือสติปัญญาขั้นนี้มันจะต้องเป็นองครักษ์รักษาจิตดวงนี้อย่างเข้มงวดกวดขันแทนที่มันจะจ่อกระสุนเข้าปักกระบอกปืนเข้ามาที่นี่มันไม่จ่อมันจะส่งไปนู่นนี่ที่เรียกว่าอวิชชานี่แหลมคมมากมันไม่มีอะไรที่จะแหลมคมมากยิ่งกว่าอวิชชาซึ่งเป็นจุดสุดท้ายความโลภมันก็หยาบหยาบโลภยังพอใจกันโลภคิดดูสิความโกรธก็หยาบหยาบโลกยังพอใจโกรธค
ความหลงความรักความชังความเกลียดความโกรธอะไรเป็นของหยาบๆโลกยังพอใจกันอันนี้ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นมันเลยมาหมดต่อยมาได้หมดแต่มันทำไมมันยังมาติดความสว่างสวยความอัศจรรย์อันนี้ทีนี้อันนี้เมื่อมันมีอยู่ภายในเนี่ย